หวายคุกกี้ทัวร์อืมแต่มันก็เวิร์กมองแล้วเฉยๆแต่ไม่เฉยไม่เฉยไม่ได้พูดเลย มามีมีสูตรคุกกี้ถั่วที่อร่อยมากๆ1สูตรมาแจกกันค่ะคุกกี้ถั่วที่อร่อยเนี่ยแน่นอนก่อนที่จะพูดถึงถั่วเราต้องพูดถึงน้ำตาลก่อนเราเลือกใช้น้ำตาลใสแดงคุณภาพดีตราข้าวทองเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลไอซิ่งสปีดตำก่อนตำจากนั้นพอเขาเริ่มเข้ากันแล้วต่อสปีดกลาง3นาทีระหว่างรอส่วนผสมเนยกับน้ำตาลเข้ากันเรามาทำส่วนผสมแห้งพูดถึงคุกกี้บอกเลยนะว่าแป้งสาลีสำคัญมากๆเราจะเลือกใช้แน่นอนแป้งสาลีอเนกประสงค์นานาเลือกใช้ตรากบแป้งข้าวโพดถั่วลิสงดิบตราข้าวทองอบจนกระทั่งหอมหลังจากสุกแล้วเอาเปลือกออกแล้วก็บดแบบนี้นะคะคนให้เข้ากันจะทำให้ถั่วของเรากระจายตัวแล้วก็แป้งเรากระจายตัวด้วยอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้คุกกี้ถั่วของเราหอมหอมวันนี้นานาใช้งาขาวตราข้าวทองนำมาคั่วในกระทะจนกระทั่งหอมแบบนี้ผงฟูค่ะจากนั้นนานาใส่ไข่ไก่กับวานิลาลงไปในนี้เลยนะมามิได้ค่ะไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดร.เฮนเติมวานิลาชนิดน้ำลงไปจากนั้นใส่ลงไปในส่วนผสมเนยที่ตีอยู่ใส่แป้งเลยสปีดตำเติมแป้งเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วมามิปิดเครื่องเลยเนื้อคุกกี้สวยมากหลายครั้งเวลาทำคุกกี้เนี่ยจะเจอปัญหาว่ามันติดมือคลุกแป้งนวลคือแป้งสาลีใช่เดี๋ยวเราอบต่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนานาล้างมือแล้วแบ่งเป็นก้อนก้อนละ50กรัมโอ้โหแอดวานซ์ขนาดปั้นทีละ2อันเลยหรอแม่เราสุดยอดไปเลยว้าวมาม่าเห่าเดี๋ยวมานี่เราปั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมหน้าก่อนเนาะเตรียมเราถึงจะมาติดเตรียมหน้ายังไงเตรียมหน้าก็จะมีไข่แดงมีนมข้นจืดแล้วก็มีสีโอเคได้ขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะถั่วแน่นอนถั่วที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราข้าวทองหลังจากที่เราแปะถั่วลิสงดิบแล้วเนี่ยนะมามีจะทาไข่การทาไข่ให้สีสวยเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้หน้าขนมของเราหอมอร่อยยาวนานใส่ไข่แดงและสีผสมอาหารคนให้เข้ากันแล้วทาไปบนหน้าขนมให้เราได้ช่วยเถอะโอเคค่ะไปเลยโอ้เรารู้เลยเรากลัวเห็นไหมสวยจะตายปาดอย่างนี้ได้ป่ะได้เอาทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกอ่ะจริงๆปาดสมมุติเราแต้มอย่างนี้อ่ะมันก็สีก็จุกๆเห็นไหมแต่สมมุติเราลากใช่ไหมสีก็จะเสมอสวยโอ้ my god มาเราทำเองดีกว่าทำไมอะทำไมหมามีหงุดหงิดอะนี่มันเป็นงานศิลปะนะเราต้องยิ้มแย้มดูสิศิลปะไปนู่นแล้วเดี๋ยวมาเสื้อผ้าต้องโดนแน่เรามีผ้ากันเปื้อนทำต่อแล้วกันไม่สนุกเลยอ
ีนัทคุกกี้ดังมากๆเลย during Chinese New Year เหรอมาเลเซียสิงคโปร์เขาจะนิยมกินมากเพราะอะไรถั่วลิสงสำหรับคนจีนเขาบอกว่าสำหรับมีเงินอ๋อเหรอเขาเทียบถั่วลิสงอ่ะเหมือนเงินอ๋อเหรคุกกี้ถั่วอบเรียบร้อยแล้วหลังจากอบสุกเนี่ยนะคะตกแต่งตามชอบจะใส่กระปุกก็ได้จะเสิร์ฟเลยก็ได้แต่ว่าวิธีการเก็บเนี่ยก็ควรจะเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทไม่ให้ลมเข้าเพราะลมเข้าคุกกี้เราจะมีกรอบใช่หุ้ยคือไม่น่าเชื่อว่าการใส่งาลงไปแล้วจะทำให้กลิ่นถั่วหอมยิ่งขึ้นสีเขาก็สวยนะเหมือนทองเลยคนที่ชอบถั่วเวลาถั่วคั่วอะไรเงี้ยหรือกินถั่วลิสงเนี่ยจะต้องแฮปปี้กับเมนูนี้มากๆพอกัดเข้าไปเนี่ยเหมือนกินถั่วแบบถั่วเม็ดใหญ่ที่สำคัญหอมมากเวลายิ่งเคี้ยวยิ่งรู้สึกว่าคุกกี้ตัวนี้มีกลิ่นงาบางๆแล้วยิ่งเคี้ยวยิ่งมันอ่ะทานกับพวกชาร้อนได้สบายเลยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมสัญญานะคะว่าสัปดาห์หน้าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยอย่าลืมติดตามชมพวกเราในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบอกเลยนะครับว่าย่านจุฬานะครับเป็นย่านที่มีร้านอาหารนะฮะร้านขนมแล้วก็ร้านคาเฟ่เยอะมากๆครับทำถวายพระคงน่าดูน่าดูนะอืมเนื้อเขาแน่นมากเลยอ่ะโอ้